ในประเด็นที่ว่าสมองแหว่งบ้างอะไรบ้างอะนะคะซึ่งมันเป็นอดีตแล้วเขาก็ไม่ได้ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดเหมือนเดิมแต่เขาก็ออกมาพูดจะเป็นเรื่องใหญ่อีกแล้วแล้วสันเสียหายจริงๆจากเรื่องนี้ค่ะเขาเล่านิทานทำให้คนบนเรือเสียหายอะค่ะใช่แล้วมันเดือดร้อนตรงที่ว่าเขาพูดถึงแซนด้วยอะในประเด็นที่ว่าสมองแหว่งบ้างอะไรบ้างอะนะคะซึ่งมันเป็นอดีตแล้วเขาก็ไม่ได้ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดเหมือนเดิมแต่เขาก็ออกมาพูดจะเป็นเรื่องใหญ่อีกแล้วแล้วสันเสียหายจริงจากเรื่องนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่พอใจมากประเด็นเนี้ยค่ะซึ่งฉันไม่อยากพูดถึงแล้วอ่ะใช่วันนี้จะฟ้องข้อหาอะไรบ้างเป็นเรื่องของหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับเนื่องจากว่าคุณหมอเนี่ยเขาได้ไลฟ์สดผ่านช่องเพจตัวเองนะครับช่องด็อกเตอร์เคสเนี่ยครับแล้วก็เป็นการพูดเรื่องราวเป็นการเล่านิทานถึงทุกคนบนเรือนะครับแต่มีการยืนยันข้อเท็จจริงในส่วนของคุณแซนและคุณกติกนะครับซึ่งในส่วนที่แกไลฟ์สดเนี่ยผมก็ได้อัพโหลดเข้ามาเป็นอยู่ใน SD การ์ดเพื่อนำเสนอต่อศาลด้วยครับเราจะมีการเรียกค่าเสียหายอะไรไหมขั้นต้นคุยกับน้องแซนน้องแซนอันนี้แซนก็อยากจะให้เป็นตามกระบวนการยุติธรรมก็แล้วกันค่ะเพราะว่าแซนก็แค่ออกมาใช้สิทธิ์ปกป้องตัวเองแต่ก็คงไม่อยากให้ใช้สิทธิ์เกินส่วนหรอกค่ะในเรื่องนี้ก็เดี๋ยวดูตามขั้นตอนว่าถ้าเกิดว่าหลังจากยื่นฟ้องคดีอาญาไปแล้วเนี่ยเราจะใช้สิทธิ์ในส่วนของแพ่งยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราหารือกันอีกครั้งนึงค่ะครับขอโทษนะครับความหมายเพราะว่าสิทธิ์เกินส่วนไม่อยากใช้สิทธิ์เกินส่วนของคุณแซนนี่ขยายความนิดนึงครับหมายความว่าแซนก็คงไม่อยากจะเรียกเกินกว่าที่ควรจะได้รับจากสิ่งที่เขากระทำมาเขากระทำความผิดแค่ไหนก็แล้วแต่ศาลจะพิจารณาเลยค่ะการไลฟ์สดของเขาเนี่ยคือครั้งเดียวหรือว่าหลายครั้งคะก็ที่พี่ๆเห็นมีน่าจะมีหลายครั้งนะคะที่เขาออกมาพูดอะไรก็ไม่รู้ค่ะพูดได้เลยว่าอะไรก็ไม่รู้คือความจริงเนี่ยซันก็ได้คุยกับเขาไปตอนแรกๆที่เกิดเรื่องได้เล่าให้เขาฟังด้วยนะคะแต่ดูเหมือนกับว่าเขาจะไม่ได้สนใจเขาอยากจะเล่าอะไรเขาก็เล่าเขาอยากจะพูดอะไรก็พูดโดยไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนความเสียหายที่คนบนเรือจะได้รับจากสิ่งที่เขาพูดอะค่ะมีท่าไหนไม่รู้ที่เขาอยู่ดีๆก็ออกมาแล้วก็พูดในเรื่องที่ว่าไม่จำเป็นต้องพูดซันพูดได้เลยว่าไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องที่เขาพูดอะค่ะไม่ได้มีผลกระทบหรือว่ามีส่วนจะช่วยไม่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีค่ะหรือสาธารณะอะไรก็ตามใช่ค่ะมีแต่กระทบกับคนบนเรือใช่ค่ะมีแต่สนุกปากแล้วก็คนบนเรือเสียหายแล้วเดือดร้อนนะคะตอนแรกฉันก็ไม่ได้คิดจะฟ้องเขาหรอกนะคะแต่ว่าฉันเห็นว่าเขาพูดถึงเพื่อนฉันแย่เกินไปพี่กระติกอะค่ะคือไหนๆก็ไหนๆละเขาควรจะต้องรู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ถูกค่ะแล้วหลังจากที่เขาไลฟ์หรือพูดอะไรไปเนี่ยเรามีการเข้าไปเจรจากันอีกครั้งไหมคะเหมือนกับห้ามปรามว่าไม่งั้นเราจะฟ้องเขานะอะไรอ๋อไม่อ่ะค่ะก็คือฉันคุยกับเขาได้สองสามครั้งค่ะก็คือก็ฉันก็ยังยืนยันข้อเท็จจริงตามเดิมเล่าให้เขาฟังรายละเอียดทุกอย่างแต่พอเขาออกมาเล่านิทานไปคุยในคลับเฮาส์กลับเป็นอีกแบบนึงเราก็แบบหลังจากนั้นฉันก็เลยไม่รับแล้วพอแล้วค่ะคนนี้ก็จริงๆแล้วผมมองว่าก็เป็นดุลพินิจของแต่ละท่านนะครับในการที่จะเล่านิทานหรือว่าจะพูดอะไรก็ตามแต่กับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในสังคมในขนาดนั้นๆนะครับว่าถ้าเกิดคุณพูดแล้วคุณเปรียบเทียบเนี่ยจะมีผลกระทบอะไรซึ่งใครๆฟังเนี่ยคงเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับก็คงทราบแบบว่าเกี่ยวข้องกับคนบนเรือครับคุณจันอยากบอกอะไรเขาไหมคะหรือว่าคุณหมออยากไปจอยทีม Warner Brothers หรือดิสนีย์ไหมคะถ้าอยากจะเล่านิทานขนาดนี้ค่ะถ้าฉันได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนจากใครฉันก็คงจะต้องออกมาปกป้องสิทธิ์ของตัวเองแต่ฉันมั่นใจว่าฉันคงไม่ใช้สิทธิ์เกินส่วนจริงๆค่ะอย่างการไลฟ์สดของคุณหมอมันมีประเด็นอะไรที่เราฟังแล้วเรารู้สึกแบบมันไม่ใช่นะแล้วก็ทนไม่ได้เลย
จนถึงจะต้องมาฟ้องวันนี้ค่ะคุณแซนหลายประเด็นที่ไม่จำเป็นต่อรูปคดีหลายประเด็นที่เขาพูดเอาสนุกปากฉันขอไม่พูดซ้ำดีกว่าค่ะเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าพูดอ่ะแล้วเขาเป็นถึงหมอเขาก็ควรจะต้องคิดให้ได้มากกว่านี้ว่ามันไม่น่าพูดนะคะสิ่งที่เขาพูดทำให้สาระสำคัญของคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมเปลี่ยนแปลงไปไหมก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยค่ะคือสิ่งที่เขาพูดเนี่ยทำให้แค่คนเข้าใจผิดแล้วคนบนเรือเดือดร้อนมากค่ะสาระสำคัญของคดีไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรที่เขาพูดเกี่ยวข้องกับคดีที่กับรูปคดีนี้เลยค่ะหรือว่าเรื่องจริงที่ฉันเล่าให้เขาฟังเขาก็ไม่ได้พูดขนาดนั้นนะคะเตรียมพร้อมกับวันที่3ยังไงบ้างครับต้องเตรียมอะไรด้วยอ่ะคะคนบริสุทธิ์เตรียมครับเตรียมหลักทรัพย์ไว้เผื่อมีคำสั่งในการสั่งฟ้องแล้วก็ไปยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวคงเตรียมแค่นั้นก่อนครับยังมีเป้าหมายเดิมที่จะดำเนินคดีกับบุคคลที่ให้ข้อมูลที่อันเป็นเท็จไหมอันนั้นก็คงต้องขึ้นอยู่กับว่าให้พี่ตุ๋ยพิจารณาว่าตามกฎหมายแล้วเราสมควรไม่สมควรอย่างไรอะค่ะคือขั้นต้นยังยืนยันที่จะเดินไปตามขั้นตอนนะครับยังยืนยันต้องเดินต่อนะครับเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงกลับมานะครับเพราะว่าการกระทำมันเกิดไปแล้วผลกระทบมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องได้รับการบรรเทากับสิ่งที่เกิดขึ้นครับเพราะยังไงฉันก็ต้องปกป้องสิทธิ์ของทุกคนบนเรือด้วยแล้วก็รวมทั้งตัวฉันเองด้วยค่ะใครทำให้เราเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องนี้ก็ต้องรับผิดชอบค่ะ